ตั้งวงผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพรนะครับนายลิมุดมพรรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรคุณปานนภาสุภาพรเหมินซึ่งในขณะนี้นายลิมุดมพรรองนายกเหล่ากันตรีจำลองสังกัดนายโท087 93อนุศาสนาจารย์มณฑลผ่านปกที่44จะได้กราบนิมนต์ท่านพระครูวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งชาตินะครับที่ผมได้เกิดผมอยากเกิดที่ว่าในพื้นที่ภาคใต้ที่ผมรับผิดชอบ14จังหวัดนะครับกองทัพที่4มีค่ายทหารอยู่23ค่ายนะครับผมเลยคิดว่าองค์พระราชากำเนิดนี่เป็นไปรอให้การต้อนรับนักเรียนทางเข้าในพื้นที่ที่ตัวอย่างที่เราเดินมาไปไหนจะสลับที่ดีนี้จะพิจจากนั้นนะครับตอนนี้นะครับผู้ควบคุมเขานะครับก็จะสั่งเราแสดงความรู้ท่านประธานในพิธีนะครับ
เทศมนตรีเมืองชุมพรห้านายมนัสเนศสถิตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้วเบื้องหน้าโต๊ะเครื่องบวงสรวงเราจะได้กล่าวคำบูชาฤกษ์และองค์การชุมนุมเทวดาตามลำดับครับได้เรียนเชิญทุกท่านนี้เราคณะอีก8ท่านที่จะมาร่วมนะครับในขั้นตอนของการจุดเทียนบูชาเลยไม่ผมเข้ามาที่แสดงความเคารพมาครับครับที่4ผมว่าประหยัดคือจะมาแล้วกันเคารพจากผู้ชาแล้วก็ผู้บริหารไปหาลูกแล้วพี่ขอจำนี้หน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากนั้นนะครับในสภาพของการประกอบพิธีถวายราชสักการะได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ลงที่เรียบร้อยนะยาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายาปริตังครับลำดับต่อไปนั้นท่านพลตรีสุรเทพหนูแก้วผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14ครับมีความยินดีที่จะมอบของที่ระลึกนะครับให้กับท่านประธานในพิธีครับนับถือมาตั้งแต่เข้าเรียนโรงเรียนพระจุลจอมเกล้านะครับผมได้เห็นแล้วว่าและในพื้นที่ภาคใต้นั้นยังมีอีกหลายค่ายที่ยังไม่มีศาลาวงโคประดิษฐานนะครับผมก็เลยบุญเกิดกรรมการผู้จัดการแก่งเพการีสอร์ท168จำกัดการบอก
สาขามณฑลทหารบกที่44ครับนายณัฐวรรณฉายบุตรครับประธานกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดชุมพรครับแล้วก็ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับในจังหวัดชุมพรนะครับอีกจำนวน3ท่านครับครับเมื่อแต่ละราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงหน้ายกหกลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานได้ประกอบพิธีเปิดป้ายพระบรมรูปเจิมป้ายถวายมาลัยกรจุดเทียนจุดเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะจากนั้นถวายบังคม3ครั้งตามลำดับขออนุญาตเรียนเชิญครับครับในขั้นตอนของการเจิมป้ายนั้นนะครับทางท่านพลตรีสุรเทพหรือแก้วผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่44ก็จะเป็นผู้ที่เชิญพระอบนะครับให้กับท่านประธานในพิธีครับจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับลำดับต่อไปครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานครับได้เดินขึ้นบนศาลาพิธีครับขึ้นขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีครับได้จุดเทียนบูชาฤกษ์ที่โต๊ะเครื่องวงสรวงดินวิสกี้ถวายจุดพระโอษฐ์ครับเชิญทุกท่านประนมมือครับพิธีนะครับได้ต้องขออนุญาตเรียนเชิญนะครับทุกท่านลุกขึ้นยืนสองท่านประธานในพิธีครับ
การบอกว่าอิทธิพลแน่มีที่ไหนก็ไม่ได้ก็จะถวายมาลัยกรจะเทียนเครื่องทองน้อยถวายพระสักการะภาคที่4ประธานในพิธีนะครับได้กรมกราบท่านพระครูพัทรธรรมมาพรเจ้าอาวาสวัดเขาเหล็กอำเภอโลภิตามจังหวัดนครศรีธรรมราชก็สักการท่านพระครูท่านมาพรเจ้าอาวาสวัดเขาเหล็กอำเภอโลภิตามจังหวัดนครศรีธรรมราชพระเถรานุเถระทุกรูปโต๊ะเครื่องบวงสรวงอนุสาสนาจารย์กราบนิมนต์พระเถรานุเถระโอสานติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ประธานในพิธีที่เคารพกระผมพลตรีสุรเทพหนูแก้วผู้บัญชาการมวลทนฐานบกที่44ในนามของข้าราชการกำลังพลและครอบครัวภายในค่ายเขตอุดมศักดิ์รวมทั้งประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรขอกราบขอบพระคุณแม่ทัพภาคที่4ที่กรุณาให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมค่ายเขตอุดมศักดิ์ตำบลวังใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเปล่าเป็นแบบศาลาจักรทิพย์ทรงยึดโบสถ์ 8.9 เมตรสูง 8.9 เมตรผู้เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาต่อประเทศไทยปัจจาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณ